็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับสำหรับสิ่งพิมพ์คอนเทนต์ที่เคยโดดเด่นอยู่บนตัวหนังสือเนี่ยพอมันถ่ายทอดมาเป็นรูปแบบดิจิตอลเนี่ยมันนำเสนอมิติได้หลายหลากหลายมิติมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพและเสียงนะครับหรือว่าการค้นหาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ข้างในเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับถือว่าอำนวยความสะดวกผู้ใช้มากครับอย่างแรกนะครับลองจินตนาการถึงหนังสือในแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเวลาเราหยิบขึ้นมาดูเนี่ยผมมีภาพเคลื่อนไหวเยอะแยะไปหมดเลยคือเราจะได้เห็นมูฟเมนต์ต่างๆที่เราไม่เคยได้เห็นบนตัวหนังสือนะครับเช่นสมมติวิดีโอคลิปไวรัลที่คนพูดถึงเยอะเนี่ยเราอ่านหนังสือเราไม่รู้เลยนะครับว่ามันเป็นยังไงฟีลลิ่งในการดูมันเป็นยังไงแต่พอเราอ่านจากดิจิตอลเนี่ยกดดูปุ๊บเห็นเลยว่าเฮ้ยมันเจ๋งตรงนี้นะแล้วก็จะมีเนื้อหาคอนเทนต์วิเคราะห์นะครับว่ามันเจ๋งยังไงเพื่อให้เราลองศึกษาดูว่ากลไกของการทำงานของวิดีโอหรือของไอ้สิ่งเนี้ยมันเวิร์กจริงหรือเปล่านะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับเห็นภาพชัดเจนนะครับอย่างที่2เลยคือเรื่องของการค้นหานะครับค้นหาแล้วก็หาสิ่งที่เกี่ยวข้องนะครับจากเดิมเนี่ยโอ้เราค้นหาข้อมูลหรือว่าคีย์เวิร์ดต่างๆในตัวหนังสือที่เป็นเล่มๆเนี่ยไม่ได้เลยนะครับอยากรู้ว่าหนังสือเล่มนี้พูดถึงอันนี้อยู่หน้าไหนเนี่ยโอ้โหกว่าจะหาเจอนะครับเราหาได้จากตัวดิจิตอลแมกกาซีนเนี่ยง่ายเลยครับครับแน่นอนว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยสิ่งที่พกพาบ่อยๆนะครับก็คือสมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ตนะครับซึ่งคอนเทนต์ดิจิตอลเนี่ยช่วยอย่างนึงเลยก็คือไม่ต้องถือหนังสือไม่ต้องถือแมกกาซีนไปหลายๆเล่มแล้วเพราะทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในอุปกรณ์เดียวนะครับถือไปถือมาอ่านได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเวลาเราอยากจะอ่านเมื่อไหร่เนี่ยหยิบขึ้นมานะครับสามารถกดแชร์ให้เพื่อนอ่านได้ด้วยนะครับแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยดูแมกกาซีนอ่านหนังสือเนี่ยจะเอาให้เพื่อนอ่านยังไงฮะต้องนัดเจอกันแล้วก็เอาให้กันนะครับอันนี้คือกดแล้วก็แชร์หรือส่งอีเมลโพสต์ลง Facebook ก็ได้นะซึ่งทำให้การอ่านเนี่ยมีความสนุกสนานมากขึ้นนะครับเหมือนมีคนมาร่วมกันอ่านร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องเดียวกันเนี่ยผมว่าน่าจะสนุกนะครับต้องบอกว่าการที่ positioning เปลี่ยนผ่านจากแพลตฟอร์มกระดาษมาเป็นแอปพลิเคชันอยู่บนแท็บเล็ตเป็นขั้นตอนที่มันเป็นสิ่งที่ต้องไปนะครับจากวันที่กระดาษเนี่ยครองโลกมาเป็น100ปีนะครับมาถึงตอนนี้สิ่งที่จะพิสูจน์ว่า positioning จะอยู่หรือไปอะไรอย่างไรนั่นก็คือคุณภาพของเนื้อหาคุณภาพของกองบรรณาธิการซึ่งที่ผ่านมาช่วงเวลาเกือบ10ปี8ปีที่ผ่านมา positioning ต้องบอกว่าพิสูจน์ตัวเองได้มาแล้วระดับนึงนะครับว่ามีทีมงานมีคุณภาพที่สามารถที่จะเขียนเนื้อหากลั่นกรองเนื้อหาออกมาเป็นสิ่งที่นักการตลาดทั่วประเทศไทยต้องการได้วันนี้เมื่อผ่านจากกระดาษมาเป็นอยู่บนแอปอยู่บนดิจิตอลสิ่งนึงที่เปลี่ยนไปก็คือแค่แพลตฟอร์มแต่สิ่งที่ยังคงเดิมก็คือเนื้อหาก็ถ้าหากว่าเป็นอีบุ๊กนะฮะมันก็จะเหมือนกับที่เราอ่านใน Kindle ใช่มั้ยครับคลิกเป็นเล่มๆคลิกมาหน้านี้แล้วอ่านเป็นเท็กซ์ทุกอย่างอาจจะมีรูปแซมมาบ้างนะครับแต่ว่า Digital Magazine มันจะมีเรื่องinteraction ที่ติดต่อเข้ามาอย่างเช่นมีวิดีโอเข้ามานะครับมีส่วนของการโหวตนะครับมีการใส่กราฟอย่างเช่นถ้าหากว่าสมมุติว่าลองนึกภาพเป็น Galaxy Tab ตัวนึงอยู่ในมือเรานะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนเวลาเราอ่านแมกกาซีนสมมุติถ้าว่ามีสัมภาษณ์ของคนคนหนึ่งเราก็อาจจะได้เห็นแค่หน้านิ่งๆของเขาใช่ไหมแต่ถ้าว่าเป็นอะไรที่มีอินเทอร์แอคทีฟแบบนี้เป็นดิจิตอลแมกกาซีนก็สามารถที่จะให้รายละเอียดที่แตกต่างไปจากแมกกาซีนได้อย่างเช่นถ้าแตกที่ตัวคนคนนี้ที่ให้สัมภาษณ์อยู่ตัวคนคนนี้ก็จะออกมาให้เสียงให้คำสัมภาษณ์ได้นะครับหรือแม้กระทั่งแตกที่ตัวภาพมันก็จะบอกว่าคนคนนี้มีประวัติพื้นหลังยังไงซึ่งประวัติของคนคนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในส่วนของเนื้อหาก็ได้ถ้าว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เสพเนื้อหาคุณยังต้องการเนื้อหาดีๆต้องมาที่แอปของ Positioning ครับ